ขึ้นอุทยานน้ำตกแก้ซ้อนนะครับขอให้มาจอดรถตรงนี้ได้แล้วก็ต้องเดินขึ้นไปอีก200เมตรจากจุดจอดรถครับวันนี้ก็มีร้านอาหารบริการโต๊ะเสียบไว้จะน่าเมลอนกระบอกร้านอาหารหนึ่งสกูซื้อกระบอกครับบอกขั้วกระแถมข้าวโพดอีกหนึ่งฝักก็คงจะมีแต่กระบอกนี่จ้ะขึ้นไปเยอะๆครับกระบอกเยอะมากกระบอกนี้กันกำลังจะเดินมาที่น้ำตกแก่ซ้อนครับเมื่อสักครู่เอาเป็นเส้นทางขึ้นสุดท้ายมาจากมันอยู่ณจุดนี้ถ้าได้หนึ่งการธรรมชาติก็ทำในทีการทำงานเป็นมันเลยเขามีไปถึงชั้น6ตัดสายตัดเชือกตัดลมตัดวงก็มี6ชั้นครับก็จะไปเยอะน้ำตกแก่ซ้อนนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่พอสมควรนะครับนี่มาหน้าหน้าแรงน้ำตรงนี้เยอะแต่หน้าถ้าหน้าฝนดูฉีดของกันน้ำไหนก็พอรู้ได้ผมไม่รู้ว่าอย่างนี้ทุกวันหรือผมมาถูกวันฟ้าครึ้มฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่มีแดดเลยเส้นทางเดินไปเรื่อยๆขอไปไปฝันมีร่องรอยฝนเกลียดมาเล่นนั้นเพิ่งกลับความตายเยอะแยะถึงว่าเขาบอกว่าให้อาหารป่าดูดีครับมีป่าป่าเยอะมากThank you.
ปลาเยอะปลาเยอะปลาที่อยู่น้ำตกนี้น่าจะเป็นพวกสายพันธุ์ปลาพวงกินไหมไม่กินน่าจะเป็นกลุ่มสายพันธุ์ปลาพวง